ตอนที่10กฎของสายเลือดหยุดนะเธอทำอะไรอยู่อ่ะยูตะคุง2ปีก่อนหน้านั้นจินไกโชโอโนมิชิเอ๊ะนี่มันลูกค้าเมื่อคืนนี้นี่นะทำไมเธอทำอะไรอย่างนี้อ่ะฮะเขาคือหนึ่งในคนที่มาด้อมๆมองๆเธอฮะคนนี้เขาติดตามเธอมาช่วงหนึ่งแล้วแหละฮารุกะจังเธอไม่ต้องการให้ใครถ่ายรูปเธอใช่ไหต่อให้จะไม่มีใครพูดอะไรก็ตามเธอแต่พวกเราก็รู้ว่าเธอเป็นใครแต่พวกเราก็รู้ว่าสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการนั่นก็คือการถูกจับตามองโดยสื่อเธอก็รู้ใช่ไหมว่าพวกเราก็พอรู้กัปตันนากุโมะเนี่ยก็แสดงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นพวกเราก็ทำเหมือนกับว่าพวกเราไม่รู้ทุกคนในเมืองนี้รักเธอนะรักในแบบที่เธอเป็นฮารุกะจังยูตะคึงมันก็อาจจะดูพิลึกนะสำหรับฉันที่มาปรากฏตัวแถวร้านคิโยมิจังอย่างนี้แต่ว่าฉันก็หวังว่าฉันจะได้เห็นเธอยังอยู่แถวๆเมืองนี้นะฮารุกะจังอุซามิยูตะมันอยู่ใต้จมูกพวกเรามันโดยตลอดนายคือพ่อของฮารุโตะสวามุระนี่จริงหรือเปล่าครับยูตะยูตะทำไมคุณไม่พูดอะไรบ้างเลยอ่ะเราต้องการคำตอบนะพูดมาขอโทษด้วยครับโอ้ไม่ก็นายฮารุกะแล้วก็ฮารุกะนายควรจะต้องพูดให้เร็วกว่านี้นะนายรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วบอกมาทัตสึกุนคุณว่าทัตสึกุนว่าเป็นพ่อผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นผมเฮ้ยรอแป๊บนะยูตะทำไมฮารุกะจังทำไมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเอ้ยยูตะมันไม่จริงใช่ไหมบอกทุกคนสิว่ามันเรื่องโกหกมันเกิดขึ้นไปแล้วครับผมมาถึงพวกเราทำมันแค่ครั้งเดียวเองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นประสบเอ้ยหยุดนะนี่ไม่เหมาะทั้งเวลาแล้วก็สถานที่โอโซครับฟังดูแล้วไม่เมคเซนส์เลย
ยูตะเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นพ่อของฮารุโตะแล้วคุณจะชวนเรื่องนี้ได้ไงครับมีประเด็นนะมันก็ยากที่อธิบายนะนะสุดารุใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนายมาสุซุเอะนั่นเดี๋ยวไม่ก็คุกนายมาทำอะไรที่นี่มาสุเอะฮิโรเซซังฮิโรเซซังยักษ์สุขะมาหมดเต็มร้อยมาสิโอคุณรักษาสัญญาดีกว่านะถ้าผมทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้แล้วก็ไม่ทั้งไซโอะแล้วก็โยเมจะดึงผมกลับไปได้อีกแล้วถ้าคุณทิ้งผมไว้ตรงนี้ผมก็ยังคงมีโอกาสที่จะหนีไปได้มันเป็นไปเรียบร้อยแล้วแหละนายหนีไปเถอะนะไปที่ที่นายต้องการจะไปประธานคุรุสูเนี่ยจะต้องจัดการแน่นอนผมตามไม่ทันแล้วฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฉันมั่นใจว่ายูตะยังเป็นพ่อทั้งหมดนั้นมันเริ่มต้นจากมัสุโซแล้วก็ทาสึกุวะเนี่ยรู้ว่าฮารุกะท้องความจริงก็คือว่าพวกเขาเนี่ยคอยจับตามองยูตะตั้งแต่เขายังเป็นเด็กน้อยจับตามองยูตะเนี่ยนะอะไรนะทำไมอ่ะทำไมเขาตัวสองต้องจับตามองผมอย่างนี้เขาบอกว่านายคือทายาทของไซโอทายาทฮะฮะอุซามิยูตะประวัติของนายคือลูกชายของไซโอทายาทเป็นทายาทของบิ๊กโลฮะนายพูดเกี่ยวอะไรเนี่ยจากที่กล่าวถึงโลลูกชายของเขาจิมมี่ก็ถูกฆ่าในคามูโรโจใน3เดือนที่ผ่านมาอธิบายมาให้ชัดๆนะมาสุโซจิมมี่นั้นเป็นลูกชายตามกฎหมายของเขาถูกต้องแต่ว่ายูตานั้นก็เป็นน้องคนเล็กของเขาทั้งหมดนั้นมันเกิดจากตอนที่จิมมี่ตายในคามูโรโจโคไซโอไซฮะก็เลยต้องส่งผ่านไปยังทายาทคนอื่นช่วยพูดให้คิริวซังเขาเข้าใจง่ายๆด้วยนะมัตสุโซไซโอจายาดนั้นสามารถอยู่รอดมาได้ในความขัดแย้งมากมายในประเทศจีนมาหลายช่วงรุ่นแล้วและหมายความว่าพวกเรานั้นมีการจัดการวางระบบระเบียบเกี่ยวกับลูกน้องใต้บังคับบัญชาและก็การจัดสรรอำนาจและเพื่อให้วางใจเกี่ยวเรื่องนั้นได้หัวหน้าของไซโอนั้นจะฝากชะตากรรมและอำนาจไว้ที่สายเลือดของเขาสายเลือดเนี่ยนะนั่นหมายถึงผู้สืบทอดเนี่ยนะถูกต้องแล้วหัวหน้านั้นจะแต่งตั้งลูกน้องให้เป็นเหมือนครอบครัวของเขาและคอยดูแลเพื่อความปลอดภัยเอ็ดนั้นเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของหัวหน้าแต่ว่ากฎทองนั้นระบุไว้ว่าเฉพาะลูกชายของหัวหน้าเท่านั้นที่จะเป็นทายาทของใจอาคุณลองนึกภาพดูนะว่าถ้าว่าหัวหน้านั้นมีลูกชายมากกว่า1คนล่ะมันจะเป็นอย่างไรสงครามแข่งแย่งมรดกถ้าว่าทายาทนั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วก็คงจะฉีกเอาใจอานั้นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้หัวหน้าของไซโอหลายช่วงรุ่นนั้นก็จะทำการเนรเทศลูกชายคนอื่นๆไปอยู่ที่อื่นก่อนการแยกลูกชายออกจากกันอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นนโยบายหลักประกันอย่างหนึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนแรกแล้วก็นายหมายความว่ายูตะนั้นเป็นหลักประกันอยู่ที่นี่งั้นเหรอเฮ้ยเขาเป็นคนจีนด้วยใช่ไหมเนี่ย
ไม่มีทางคุณจะมาให้ผมเชื่อเรื่องนี้ได้ไงฮะฉันไม่ได้หวังว่าจะให้นายเชื่อหรอกนะแต่ว่านายก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับพ่อแม่ของตัวเองใช่ไหมและนายก็จำไม่ได้ในช่วงวัยเด็กด้วยก่อนที่มาที่สถานเล่นเด็กกำพร้าตั้งแต่ที่นายยังเป็นเด็กนั้นทัตสุกุวะแล้วก็ฉันเนี่ยคอยปกป้องนายจากเงามืดทั้งหลายเราต้องทำให้มั่นใจว่านายจะไม่มีทางรู้ความจริงและทำให้มั่นใจได้ว่านายจะไม่ทำให้ตัวเองถูกฆ่าทั้งหมดนี้คือคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้าของไซโอชัยฮาร์พวกเรานั้นเคยเป็นคนไม่มีตัวตนมาก่อนเฮไฮซิก่อนที่ไซโอชัยฮาร์นั้นจะดึงตัวพวกเรามาพวกเรามีทางเลือกอะไรงั้นเหรอนอกจากยอมรับมันแล้วทำไมทัตสุกุวะเนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนของฉันได้ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือไงนายจำได้ไหมว่าทำไมนายถึงขอร้องให้เขาสอนภาษาจีนให้ฉันเป็นหนึ่งในคนที่จัดการหาเด็กผู้หญิงสวยๆน่ารักมาดึงดูดนายให้นายสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งหมดนั้นคือการเตรียมความพร้อมให้กับนายสำหรับโอกาสที่ได้เป็นทายาทในอนาคตแต่สุกว่านั้นทำให้พวกเรานั้นคอยติดตามนายได้อย่างใกล้ชิดโดยที่นายไม่รู้ตัวฉันทั้งหมดนั้นมันคือสิ่งที่นายทำก่อนหน้าใช่ไหมสำหรับเรื่องที่นายได้ไปพบกับฮารุกะนั้นพวกเราก็คอยระวังทุกๆรายละเอียดนั่นคือผลว่าทำไมพวกเราถึงรู้ว่าเธอท้องก่อนคนอื่นเพราะความโง่ของนายเองนายยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าได้ทำอะไรลงไปแล้วและนั่นเหตุผลว่าทำไมนายแล้วก็ทัตสุกุวะนั้นพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมฮารุกะให้ทำแท้งใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วนั่นน่าจะเป็นสายที่คิยุมิจังเห็นตอนที่เธออยู่ที่บาร์ทัตสุกุวะกำลังพูดว่าให้กำจัดเด็กทิ้งไปซะพวกเราไม่สามารถที่ยอมให้ผู้สืบทอดนั้นเจอปนไปด้วยเลือดของชาวญี่ปุ่นและมันก็จะแย่มากๆถ้าหากว่าเราปล่อยให้ทายาทนั้นปั๊มเด็กโดยที่ไม่คิดอะไรทั้งนั้นมันไม่ง่ายของพวกเราที่ต้องคอยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นที่นายสามารถพูดถึงเด็กอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยอย่าเอ้ยแต่ก่อนที่พวกเราจะทำอย่างนั้นฮารุกะนั้นก็หายตัวไปจากเมืองแล้วโดยไร้ร่องรอยผู้จัดการกับเรื่องนี้เขาเลยได้รับคำสั่งมาให้มั่นใจว่าเธอจะทำอย่างนั้นใช่ไหมฮิโรเซ่สั่งในระหว่างที่ฉันกำลังเดินเตะอยู่ในเมืองนั้นวันหนึ่งเธอก็เข้ามาหาฉันหน้าตาเธอดูเหมือนกับเห็นผีเลยมันก็เข้าใจได้ว่าเธอนั้นได้รู้ว่าเธอนั้นมีทายาทของไซโอชายาดอยู่และเหล่าผู้ดูแลนั้นก็พยายามที่จะบอกเธอให้กำจัดเด็กทิ้งไปซะเป็นอะไรที่ช็อกมากสำหรับทุกๆคนใช่ไหมฉันบอกเธออยู่ตั้งนานนะกว่าเธอจะสงบลงและเธอก็เล่าให้ฉันฟังทั้งหมดฉันระเบิดจริงไอ้ความเป็นตัวฉันตอนเนี้ยแต่เธอนั้นไม่ยอมให้ใครมาฆ่าลูกที่อยู่ในตัวเธอโดยเฉพาะไอ้พวกแก๊งที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาอย่างพวกแก๊งคนจีนฮารุกะนั้นต้องการให้ลูกชายของเธออยู่อย่างมีเกียรติอย่างที่เขาควรได้รับเธอเลือกในหนทางอย่างนั้นและก่อนที่ฮารุโตะจะเกิดนั้นแม่ของเขาก็ดูแลเขามากกว่าอะไรทั้งปวงและด้วยความที่เธออยากจะช่วยลูกชายของเธอจำเป็นต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยและนั่นคือที่ที่ฉันไปพบมันเป็นความผิดของเขาพวกเราไม่สามารถติดตามตัวฮารุกะได้หลังจากที่เธอย้ายเมืองไปอย่างไรก็ดีเพราะเรายังคงมีเวลามากพอก่อนที่พวกเราจะรายงานไปยังหัวหน้าในระหว่างนั้นอุซุมิยูตะก็เป็นแค่เพียงหลักประกันเดียวที่เรามีอยู่ณตอนนี้แต่ว่าทัตสุกุวะแล้วก็ฉันนั้นคอยปิดปากเงียบแม้กระทั่งโตยูตะเองยังไม่รู้เลยพวกเรานั้นใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของการขยายอิทธิพลของไซโอไปยังคามูโรโจะทัตสุกุวะแล้วก็ฉันนั้นยังคงเก็บเรื่องของเด็กนี้เป็นความลับแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันเริ่มจะดูไปกันใหญ่แล้ว
นายหมายความว่าลูกชายคนโตของโลนั้นกลับมาตายด้วยเงื้อมือของซูนิโออิวามิถูกต้องแล้วการตายของจิมมี่นั้นไม่ได้หมายความว่ายูตะนั้นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักประกันแต่เขาคือทายาทคนต่อไปของไทอาทั้งหมดนั้นทำให้ไซโอจะต้องเตรียมตัวยูตะก่อนที่จะเข้ารับการสืบทอดอำนาจณจุดนี้มีแค่เพียงเวลาเท่านั้นที่จะคอยแก้ปัญหากับเรื่องที่วุ่นวายของพวกเราแต่นั่นเกิดผมว่าทำไมทัสุกาวะแล้วก็ฉันนั้นสิ้นหวังที่จะติดตามโตฮารุกะพวกเราจำเป็นต้องตามหาเด็กและรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ไซโอใจอ่านนั้นจะค้นพบมันแต่ดูเหมือนกับว่ามีแค่เพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องโตพวกเราเองได้ทัสุกาวะนั้นคือคนที่พบว่าฮารุกะและก็เด็กนั้นอยู่ที่ไหนฮิโรเซซังคือคนที่ซ่อนตัวพวกเขาไว้ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักหลังจากที่เราทราบเรื่องได้ไม่นานเราก็ได้ทำการรายงานไปยังเบื้องบนถึงรายละเอียดไปยังหัวหน้าคำสั่งก็คือจงอย่าลังเลที่กำจัดเด็กนั้นซะบัสเบย์สมองพวกมึงกระทบกระเทือนหรือไงวะมึงจะฆ่าเด็กตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยนะฮะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมโลถึงเป็นคนที่ไม่สนใจลูกหลานในสายเลือดอะไรอย่างนี้มันอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับคุณแต่ว่าสิ่งนี้มันแตกต่างออกไปสำหรับเราชาวไซโอไทอาร์ดสำหรับพวกเราแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้วัฒนธรรมของเรามันแตกต่างกันอย่างไรก็ดีหลังจากที่พวกเราพุ่งเป้าไปที่เด็กคนนี้แล้วทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือรอโอกาสเราจำเป็นต้องล่อฮารุกะให้ห่างพ้นสายตาของฮิโรเซซังเป็นอันดับแรกก่อนยิ่งไปกว่านั้นยูตะจะยอมรับกับการเป็นหัวหน้าของไซโอกันเหรอถ้าว่ารู้ว่าเราเป็นคนฆ่าลูกชายของเขาแต่ก่อนหน้าที่พวกเราจะปฏิบัติตามแผนนั้นมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนอกจากนั้นทัสุกาวะก็ได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้าให้กำจัดเด็กทิ้งซะแต่ว่าเขาดันทรยศพวกเราแล้วก็เอาเด็กไปขายให้กับศัตรูของเราซูนิโออิวามิเขาพยายามแก้ปัญหาเพราะว่าแม้ว่าพวกเราจะทำตามคำสั่งแต่ไซโออาจจะมาฆ่าพวกเรากับสิ่งที่พวกเราได้รู้ในเกี่ยวกับทำไมเขาถึงย้ายข้างไปสู่ซูนิโอเขาได้พาฮารุกะไปยังคามูโรโจในที่ลับๆเขาหวังว่าจะส่งมอบให้กับกลุ่มโยเมแต่ทันทีที่เธอไปถึงนั้นแผนของเขาก็ล้มเหลววันนั้นฮารุกะถูกชนและหนีในคามูโรโจคนขับรถนั้นก็คือทัสุกาวะนั่นเองทัสุกาวะคือคนที่ชนฮารุกะจังทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นน่ะถ้าฉันเดาแล้วก็ฉันว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ในประเด็นนี้เขาไม่แม้กระทั่งเอาเด็กไปกับเขาด้วยนายกำลังจะบอกว่าทัสกาวะนั้นชนฮารุกะนายชัวร์หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันมั่นใจหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็พยายามตามหาเด็กอย่างเต็มที่แต่ว่ากลายเป็นว่ามาอยู่ในมือของมังกรแห่งโดจิมะพระเจ้าที่มันอะไรวะนี่กูไม่เข้าใจเลยพวกนายรู้ดีใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไซโอไจอาดได้ฆ่าทัสกาวะหลังจากที่เขาพยายามที่จะขายเด็กไปยังอิวามิพวกนายเห็นไหมว่ามันทำอะไรกับเขา
พวกมันไม่ไว้ชีวิตแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงของเขาเอ็ดทำเป็นเหมือนกับว่าทัศกุว่าเป็นคนลงมือสังหารเธอเองเขาได้หัวล้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เขาเล่าเรื่องนี้กับฉันเอ็ดเขาได้ใช้ช่วงเวลาที่เขากำลังพ่อรักกับเด็กผู้หญิงคนนั้นทำการปาดคอทัศกุว่าแบบไม่ลังเลใจเลยฉันรู้ว่าฉันได้สาบานที่จะอยู่กับไซโอใจอาจตลอดไปแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าฉันอาจจะจบชีวิตแบบเดียวกับที่ทัศกุว่าโดนหรือเปล่านายจะร้องไห้ไปทำไมฮะนายก็ทำเรื่องราวไว้เยอะนะอย่าไปคิดมากนะฉันได้เล่าทุกอย่างที่ฉันรู้ไปแล้วนะฮิโรเซซังนายสัญญาว่าจะทำให้ประธานคุรุสุไม่มาตามล่าฉันใช่ไหมนากุโมะจับเด็กไว้แน่นๆล่ะฮะพวกมันมาเอาตัวฮารุโตะบ้าเอ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นใครวะพวกนายถอยไปดูแลฮิโรเซซังแล้วก็ฮารุโตะให้ปลอดภัยเข้าใจแล้วชายในชุดดำเอานะฮะผมต้องการเปิดก่อนเลยนะฮะไอ้พวกนี้มันเยอะจังวะอย่างกับนินจาเลยมาโอ้โหมาเป็นพวงเลยแม่งชายในชุดดำมันถือดาบไม้มาด้วยนะกูก็หามุมจนต้อนมันนะมันก็วิ่งตามมาอยู่หรือเนี่ยเออตอบมันทำไมฮะตอบมันทำไมกดตะคอซ้ำขอซ้ำกดเออนี่เขียนนิดเดียวตายเลยมึงตอนหัวร้อนโอ้จัดเป็นแฮมเอาล่ะมันต้องมีคนซวยโดนอะไรอย่างนี้แบบจัดเต็มไฟกระพริบนี่แล้วจบด้วยท่าเตะฮะมึงมากันเยอะแยะมาทำไมฮะมึงจะมาทำไมฮะเอาดาบมันตีหลังปุยนี่มันชื่อปาร์คนะฮะไอ้ตัวนี้ชื่อมูนโอ้โหชื่อมันนี่แน่โดนเตะมันซะเอานะฮะเราต้องกระจายมันหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเราประกบตัวเดียวเดี๋ยวมันแทงหลังเรานะเออเตะเข้าไปมึงซวยละมึงเจอท่าชันเข่าอย่างนี้หน้าแหกมึงมาอีกตัวนึงมามึงไม่ต้องท่ามากโดนกันทุนนะโดนกันทุนนะเออเยอะนักใช่ไหมเยอะนักหนอเข้ามาไอ้ชิบหายเอาละเขี่ยมันก่อนเออจะหมดแล้วนะฮะค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวก่อนหัวร้อนตอนนี้อยู่ในระดับ2นะฮะจะระดับ3แล้วอีกนิดนึงเย็นไว้มันจำเป็นยังไม่อยากใช้นะฮะเอาล่ะถึงเวลาแล้วโอ้โหตายสวยงามยังมาเพิ่มไม่หยุดอีกนะฮะชิดพวกแกจะทำอะไรฉันหัวหน้าส่งฮารุโตะมาครับนากุโมะขอโทษทีนะหนูน้อยทุกคนไปที่เมืองเราผมป้องฮารุโตะอย่าให้มันหนีไปจับมันก่อนส่งมาที่ฉันแล้วอ
ลาพอดีนะคุณนมันคอนดิลจิมาระพอได้ละถอยไป내가직접처리한다คนนี้ฉันขอเองโอมานายฮันจุนกิฮันจุนกินั่นเดโอมายがここになんでมาทำอะไรที่นี่ฮะくそดีละそこどけไปพ้นๆนะฉันบอกให้ถอยไปฮันจุงกิเอาละไอ้แล้วไอ้ฮันจุงกิมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ย มึงมาเกี่ยวอะไร มึงอยู่ในผับแม่เล่าอะไรของมึงไม่ใช่เหรอ มึงอะไรของมึงเนี่ยวัวไปใหญ่แล้วว้า มึงเสือกอะไรวะ เอาละมึงได้มีดอันนึงมึงโอ้ยมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วเออโดนขนาดนี้มึงยังไม่ตายชิบหายกลายเป็นเราจะตายแทนนะเลือดเราจะหมดแล้วเราต้องกินที่นี่ก่อนนะฮะนี่นะฮะโอ้โห150กินเข้าไปกินอาหารบ้างก็ดีนะจะได้มีประสบการณ์บ้างกระเพาะยังเหลือเยอะอูด้งกินเข้าไปประสบการณ์น้อยจังนะโอนิกิริเอาด้วยนะฮะระหว่างสู้กับมันเราก็กินไปนะมันจะได้รับรู้ถึงความเป็นญี่ปุ่นของเรานะฮะเอาละสบายมึงกูอิ่มแล้วมึงโดนมึงโดนได้โดนมังกรหัวร้อนแล้วมึงโดนอย่างนี้มึงต้องโดนดิต้องฟอลโล่เจอมันฟอลโล่เออเฮ้ยโอ้มึงโดนมึงโดนเฮ้ยโอ้กูกำลังโดนเฮิร์ตเกือบไปเลาะมึงโอ้ตัวกูเตะโชว์ลูกน้องเองตอนนี้เกตของเราอยู่ระดับ2นะฮะผมเนี่ยจะสะสมให้ถึงระดับ3หมดตัวเฮ้ยแม่งท่าเงกจังหวะนี้อีกแล้วนะเป็นท่าประจำท่าวรยุทธ์สุดยอดของมันนะฮะเราก็เงกบ้างแต่เงกสู้มันไม่ได้เราเงกได้นิดเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรหลบมันตักกว่าการอยู่แล้วจับเงกพอแล้วเราจับจังหวะอ่านเกมมันได้นะฮะจับเงก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 อื้อมาบึงวืดบึงวืดใช่ไหมต่อไปฮะทางหลักก่อนมังกรหัวร้อนตายแน่นอนคุณตายแน่นอนมึงโดนใหญ่เลยเอาชิบหายมันมาเปิดหมัดแย้มสกัดเราอีกนะมึงจะแย้มทำไมฮะไอชิบหายหูแม่งเก่งนะโหเป็นชุดเลยมึงเพื่อความปลอดภัยนะต้องเพย์เซฟก่อนจัดลิโพดีมั้ยนี้เราต้องดื่มแบบว่าเครื่องดื่มชูกำลังขั้นรุนแรงนะฮะแล้วก็ซูชิเซตนี่ย้อนหน้าแล้วจากนั้นทำการจัดรัวให้มันอย่าขืนอย่าขืนจะตายอยู่แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้เราต้องจับจังหวะแล้วจับเงกกายก้อนไม่ได้ไม่ได้ชิมหายติดมึนโอ้รัวเป็นชุดอีกแล้วของเพย์เซฟเพย์เซฟจากนั้นนิดนึงเองนะฮะหมัดแรกแรกหมัดกับมันนาทีทองกดเล่นทอมไงล่ะโดนมีดแทงไม่ตายโดนหมัดเข่งเนี่ยสุดเลยมึงหัวหน้าครับเราได้ตัวเด็กมาแล้วรีบไปกันเถอะครับคิริซังไม่คิดเลยว่าพวกเราจะต้องมาพบกันในสถานที่อย่างนี้ผมคงต้องขอโทษคุณด้วยนะสำหรับเรื่องวันนี้ฮารุโตะโอเคหรือเปล่าเนี่ยแล้วยูตะแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างเนี่ยต้องรีบไปตามตัวฮารุโตะนะครับ
유타. 유타. 아니키. 아니키. 하루토가 도났다. 하루토 유나이. 오레모 도츄데 하그리 좀 넣어서 거 빠이. 하루토. 그러면 포만 담도마. 원나 토니 데토 코 빠이 유. 와, 코 자 루츠 포만 다이 나. 나이 미루 와 코 빠이 나이. ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะกลับไปที่ออฟฟิศในไม่ช้านี้ไปจี้ฮิโรเซะออฟฟิศแล้วตอนนี้เราต้องกลับไปที่ฮิโรเซะออฟฟิศก่อนดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาบล็อกทางนะครับไปจี้ฮารุโตะก่อนเป็นอันดับแรกเลยไปทางนี้ก็ได้นะครับ พยายามจะลบพวกกลุ่มแก๊งว่าไปหอยร้านนี้อร่อยมากนะครับจัดไปเลยนะครับมันต้องกินหอยนางรมบ้างนะครับมาร้านหอยนางรมอย่างนี้ตอนนี้แล้วกันนะผมว่าพอละสองอย่างพอละเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้หัวหน้าเนี่ยเขากลับมาที่ออฟฟิศก่อนนะฮะเขากินข้าวก่อนจะได้เติมพลัง เอาล่ะเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่ากินข้าวไม่ถูกนะต้องเรียกว่ากินหอยเพราะว่ามันไม่มีข้าวเลยนะฮะเอ้ายังจะมีพวกมากวนใจอีกโอ้โหไอ้พวกโลไลฟ์นะโลไลฟ์นี่ไม่ใช่สโลไลฟ์นะครับเป็นพวกชนชั้นต่ำเลยพวกกุ้ยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ต้องจัดการจัดให้มันเหยียบให้มันจมต่อไปนะโลไลฟ์อ๋อรักสุขภาพใช่ไหมไอ้พวกโลไลฟ์นี่เตะใครเลยนี่กระจองจริงเลยพวกมึงนี่เอานะฮะวันนี้ก็เคลียร์พวกโลไลฟ์ไปได้นะฮะอ้าวสุดทางนี่หว่า ผู้หญิงก็เป็นไรวะเห็นเราร้องกรี๊ดร้องการ์ดแล้วนี่ใครวะเนี่ยมีตัวคุยด้วยขี้เกียจคุยมันนะฮะไม่รู้คุยแล้วเดี๋ยวยาวหรือเปล่านะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเพิ่งออกมาได้เพิ่งเคลียร์ไอ้ตัวนั้นไม่นานไอ้พวกนี้มีจากกุซ่านะเพิ่งเคลียร์ไอ้พวกนั้นไม่นานเองมึงโผล่มาอีกแล้วอย่างนี้ไม่ไหวละมึงจะเยอะแยะเลยนักหนาฮะเยอะแยะใช่ไหมอื้อ กระเด็นนิซ่าตัวนิซ่าต้องเขาซ้ำอย่างนี้เออกระเด็น45เนี่ยเยี่ยมมากรู้ไหมเวลาตายทั้งทีมึงต้องดอกเงินแบบเพื่อนมึงเออดอกอีกคุ้มหน่อยอย่าดื้อเลยอย่าดื้อเลยแอนโดแอนโดลวงแล้วหนึ่งแล้วต้องสุดท้ายต้องซ้ำนะฮะคนล้มต้องซ้ำเออ เรียบร้อยแล้วสินะเฮ้ยโอ้ยยังจะมีในนี้โอ้โหเยอะแยะอะไรนักหนา อย่างนี้ยังมีอีกนะครับอย่างนี้ต้องซอยเป็นชิ้นซอยมันก็เบอร์อีกเอาละต้องจัดหนักรวมเป็นกลุ่มแล้วซอยเข้าไปซอยไม่ยั้งสวยแล้วมึงเจอท่านี้เข้าไปหมดยังยังไม่หมดอีกยังยืนสู้ไม่เห็นเพื่อนมึงยังไง มึงไม่กลัวกูหรือไงฮะล้มอีกเท่านี้ทำล้ม
ตะหัวเป็นลูกบอลเลยจิคันคุชิมัตตะยังมีติดลมยังมีติดลมนะฮะตอนนี้โอ้โหประสบการณ์ของเรานี่กระชูนเลยนะฮะน้องๆบอกว่าพี่ไม่อัพธงอัพท่าพี่อัพเยอะมากนะฮะดูดิมันอัพไม่ได้แล้วนะฮะไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้มันต้องไปทำอะไรมามันถึงอัพได้นะมันต้องมีทำอะไรไปสักอย่างถึงจะอัพได้แล้วก็ตรงนี้ออทอสกิลเนี่ยที่เห็นไม่ค่อยได้อัพมากก็มีอัพบ้างนะฮะคือมันคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปบูสต์ประสบการณ์อีกทีหนึ่งเวลาเราได้ประสบการณ์มาจะได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถามว่าจำเป็นไหมมันก็บูสต์ก็ดีแต่ว่าไม่บูสต์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็เอาประสบการณ์ไปลงที่ตัวท่าตัวสกิลได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็อัพไปแบบจนแบบมันเยอะแล้วนะครับนี่ดีกว่ามาอัพตรงนี้ต่อตัวสุขภาพของเราตอนนี้เต็มแล้วนะฮะเลือดเราตอนนี้เต็มแล้วอ๋อเต็มแล้วเหลือนี่ยังไม่เต็มนะฮะแต่ว่ามันหมดแล้วซอยไปอ่ะอันสุดท้าย Evasion เรียบร้อยนะฮะมาเราต้องไปกันต่อละนั่งรอฮารุโตะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะกูโมจะกลับมาอานิคิ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 โอเรโนโคโตผมรู้ว่าโอคุเตมัสคุณน่าจะโกรธผมเกี่ยวกับฮารุกะซันโนโคโตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฮารุกะจังโอ้อานิกิเอออานิกิยังไปこちらでしたかต้องหาทางไปได้ล่ะนากุโมฮารุโตะอยู่ไหนต้องขอโทษด้วยครับไอ้พวกนั้นมันขโมยไปจากผมนันดะโตอะไรเนี่ยไอ้สระหลังจากที่พวกมันเอาไปได้ผมก็ตามไปแต่มันขึ้นเรืออะไรบางอย่างไปเรือน่ะเหรอเราก็จับมันไม่ได้สินะนั่นเดซโซกานิสึงนิอากิระเมรุนเจอย่ายอมแพ้สิวะโอโดเรวะอะโนคุกะแกไม่สนหรือไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของแกฮะอีวะเกะไนเดโชแน่นอนสิเคโดแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหลังจากนี้ดีคิวนิฮารุโตะไม่ใช่แค่เพียงฮารุโตะเป็นลูกของผมแต่ยังเป็นทายาทปัญญาอ่อนอะไรของพวกแก๊งมาเฟียจีนอีกอะจิเดวะเกะวะกันเนผมพูดส่วนนี้มันยากที่จะเชื่อนะชิคคาริเซ็นกะบากะซาเรไปเถอะไปด้วยกันเรือของพวกเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วมีชาวเรือขอให้เรายืมเรือมาใช้ก่อนทำไม่ได้ผลยังไงแล้วก็เราก็ลองหาทางอื่นดูไปช่วยฮารุกะจังคุณด้วยนะครับอานิกิผมจะพาคุณไปที่เรือหัวหน้าก็รออยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะครับเอาล่ะเฮ้ยทำหาอะไรอยู่อีกฮะยูตะยกก้นของมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะยูตะได้ยินหรือเปล่ารู้จะให้กูเตะมึงฮะยูตะต้องให้ทำแบบนี้ใช่ไหมอานิกิคนคนเดียวที่สมควรจะต่อยหน้าเขานะตอนนี้คนนั้นก็คือฉันเองนากุโมะยูตะเป็นห่วงว่าฉันนั้นจะเสียใจใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่นายทำกับฮารุกะหรือว่าความจริงที่นายซ่อนจากพวกเราแล้วนั้นคืออะไรครับก่อนหน้าวันนี้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกลักพาตัวไปแล้วก็นายก็จะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเขาโดยไม่คิดลังเลใจเลยนากุโมะแล้วก็คนอื่นๆด้วยแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปทำไมนายไม่สามารถที่จะนำตัวเองเพื่อไปช่วยเขาอีกแล้วผมมองว่านายนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นสายเลือดของใต้อ่านเพราะว่านายรู้ว่าฮารุโตะนั้นมีสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์มันจบละมันไม่สำคัญอีกต่อไปละหยุดคิดอะไรตื่นๆได้แล้วนะอย่าทำตัวเองให้ต่ำกว่าความเป็นพ่อเลยอานิคิเลือดนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าในชีวิตของคนคนหนึ่งได้หรอกนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแต่หากว่าจะตัดสินคนอื่นด้วยสิ่งนี้ถ้านายไม่สามารถที่เห็นอดีตอย่างนั้นได้แล้วล่ะก็งั้นนายก็ไม่ได้ดีไปกว่าโลเลยสำหรับฉันแล้วต่อให้ถึงตายฉันก็จะพาฮารุโตะกลับมาให้ได้นายอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แค้นเคืองฉันก็ได้แต่ว่าถ้านั่นคือทางเลือกของนายแล้วก็จงอย่าให้ฉันเห็นหน้านายอีกฉันก็จะไปด้วยเช่นกันอานิคิได้พูดในสิ่งที่นายต้องการจะได้ยินแล้วนะอินโนบอกว่าให้ไปพบเขาที่ท่าเรือไปที่ท่าเรือเราก็เพิ่งมาจากท่าเรือนะครับเอาละปะตรงไปได้เลยนะดูเหมือนจะไม่มีทางบล็อกนะครับอินโนได้เต็มเรือไว้สำหรับพวกเรานะครับนี่นะตรงนี้เป็นซอยไปได้ผมก็ลืมไปนะมันทะลุไปได้อิโนะน่าจะรออยู่ที่ท่าเรือนะครับไอ้ทางนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วมาเร็วเอาละพอเราจะมุ่งหน้าไปแล้วนะรอแป๊บหนึ่งฮะผมได้ปล่อยผมไปด้วยนะครับผมขอร้องยูตะผมแค่ต้องการจะปกป้องเขาแต่ตอนที่เขาพากไปจากมือของผมผมก็สูญสิ้นความหวังทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าพวกเราจะไม่ได้ตัวเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมรู้สึกขี้ขาดคุณรู้ไหมผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าผมรู้สึกไงกับฮารุโตะหลายครั้งที่เขานั้นทั้งขี้ทั้งฉี่รถบนโต๊ะผมแต่ทุกครั้งเขาได้มอบรอยยิ้มที่สดใสให้กับผมผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงดีเพื่อได้เห็นรอยยิ้มนั้นอีกครั้งหนึ่งฮารุโตะฮารุโตะคือลูกของผมได้โปรดให้ผมไปกับคุณด้วยนะครับต้องรีบย้ายก้อนขึ้นมาบนเรือได้แล้วไอ้ต้นมึกเ
เอจารุใช่ไหมครับอานิกิไม่ต้องสงสัยเลยฉันจะพูดคำว่าไม่ได้งั้นเหรอมนุษย์เงินเดือนคำกล่าวถึงคนที่มอบชีวิตให้กับบริษัทขอบคุณมากครับเอาละครับผมรู้ละชาวประมงบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเรือต้องสงสัยผ่านมาแถวนี้มันต้องสงสัยเลยน่าจะเป็นเรือที่เราตามหาที่มันขโมยตัวเด็กไปเฮ้ยแล้วเราจะมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยนายลูกมังพวกมันเก็บสินค้าไว้อยู่บนเกาะตรงท่าเรือมันน่าจะซ่อนอยู่ตรงนั้นนะเป็นเกาะสำหรับสินค้านะหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็จะเข้าใจครับลองคิดดูนะมันเหมือนเป็นที่ที่เอาไว้เก็บสินค้าบนเรือครับเอาล่ะแล้วมาซูโซะอยู่ไหนอ่ะเขาหนีไปตอนที่มีการโจมตีพวกเราที่สันเจ้าลืมเรื่องเขาไปเถอะครับพวกเราคงไม่อยากจะไปปกป้องไอ้เจ้าปีศาจร้ายนั่นหรอกหมายความว่าไงทากาชิระผมสงสัยว่าใครเป็นคนเอาตัวฮารุโตะไปอ่ะคุณพอจะรู้ไหมครับอานิกิมันเป็นจิงวอนมาเฟียก่อนหน้านั้นฉันก็เคยพบกับมันมาก่อนชื่อฮังจุงกิพวกมันอยู่ในฮิโรชิมาเนี่ยนะดูเหมือนกับว่าฉันก็ค่อนข้างจะชัวร์นะว่าซุนิโอะยูวามิเนี่ยน่าจะเป็นคนถ่ายทอดคำสั่งมาเอาเสาครับมันมีบางอย่างที่ผมยังไม่สามารถล้างไปจากหัวได้อะไรงั้นเหรอเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโอโนมิชิแล้วก็พวกกลุ่มไซโอไจอาคุณบอกว่ายูตะอยู่ในโอโนมิชิตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเอไฮซิมัตสุโซะแล้วก็ทัสุโกวะนั้นมีสายแขนงอยู่ที่นี่ด้วยเกี่ยวกับที่นี่นั้นมันต้องมีอะไรมากเกินกว่าที่คุณเลือกที่จะเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมคุณนี่ช่างเฉียบแหลมจริงนะอันที่จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองแก๊งนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่นายรู้ประธานคุรุสุนั้นทำงานร่วมกับไซโอไจอาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสงครามโลกกันเหรอนั่นหมายความมากกว่า70ปีนะผมไม่แปลกใจเกี่ยวกับประธานของเราแต่ว่าเกี่ยวกับโลถูกต้องแล้วพ่อของโลนั้นตอนนั้นปกครองไซโออยู่พวกเขาไม่ได้คุยกันหลังจากช่วงสงครามแต่การเจรจานั้นเริ่มจะดำเนินการมา30ปีแล้วมันค่อนข้างจะขู่ขานในช่วงที่ไซโอนั้นเปลี่ยนผ่านมาที่โล30ปีมาแล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่นำพาพวกเขามาร่วมกันใหม่ครั้งนั่นคือธุรกิจเกี่ยวกับเฮไฮซิเฮไฮซินั้นพื้นฐานคือเด็กของคนจีนที่ไม่มีเอกสารทางราชการโลก็ทำการลักลอบเด็กขึ้นมาที่โอโนมิชิทั้งหมดนั้นต้องขอบคุณประธานคุรุสุที่เป็นคนจัดการเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าประธานได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารแล้วก็การลักลอบพวกเฮไฮซิและด้วยการช่วยเหลือของเขานั้นเด็กเกือบหมื่นคนได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นย้อนกลับไปในอดีตของผมก็มีส่วนช่วยบ้างนิดหน่อยด้วยเออทำไมคุณไม่เคยบอกอะไรพวกเราเลยก็มันเป็นความลับอ่ะนะฉันจะมาให้พวกนายรู้ได้ไงล่ะท่านบุษโสครับและเกี่ยวกับลูกของคุรุสุซุนิโอครับเขาเกี่ยวข้องกับเฮไฮซิด้วยไหมครับฮะเออฉันโชว์ว่าซูริโอะนั้นน่ะเขาดีลตรงกับโลเลยล่ะเข้าใจแล้วงั้นความสัมพันธ์นั้นก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะกับไซโอไจอาร์รอเดี๋ยวนะครับดูเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งที่ร่วมกันใช่ไหมครับอานิกิจำได้ไหมครับที่ลิตเติ้ลเอเชียโลพูดเกี่ยวกับโอโนมิชิว่ามีความลับอะไรบางอย่างฉันสงสัยว่าเขารู้ความจริงเกี่ยวกับโอโนมิชิไหมความลับที่ถูกเก็บงำความลับงั้นเหรอเอ๊ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าผมพอจะมีไอเดียบางอย่างนะครับ
นายรู้เหรอครูสไคโจะผมเคยได้ยินประธานคุรุสุพูดเกี่ยวกับอิทธิพลที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ใช่แค่การเมืองท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลใหญ่เลยแหละพวกเขากล่าวว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์กับคนที่สามารถควบคุมได้ทั้งญี่ปุ่นบางทีเขาอาจจะมีคอนเนคชั่นที่เชื่อมโยงกับอิทธิพลต่างๆที่เราไม่รู้จักคุณลองคิดดูนะว่าอะไรที่สามารถจะเป็นความลับของโอโนมิชิได้บ้างอะเดี๋ยวก่อนนะใครว่าที่เป็นคนคนนั้นเนี่ยคุณหมายถึงมินารุไดโดจิอ่ะนะไดโดจิผมค่อนข้างชัวร์เกี่ยวชื่อเขาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะผมเคยได้ยินในทีวีหรือว่าจากที่ไหนสักแห่งนี่แหละเรื่องอื้อเฉาทั้งหลายแหล่หลังสงครามทั้งหมดนั้นปักหมุดไปที่ตัวเขาเขาอาจจะดูเหมือนกับชายแก่ที่ไม่เหมือนใครแต่แท้จริงแล้วเขาคือรัฐบาลเงาเขาว่ากันว่าวิกฤตน้ำมันแล้วก็ฟองสบู่แตกเนี่ยเกิดจากการชักใยของเขาฟังดูแล้วน่าปวดหัวสำหรับฉันมากนายนี่อ่านหนังสือแบบนี้ประจำเลยเหรอฮะอยู่ตรงนั้นล่ะเห็นแล้วอานิกินี่คือที่เก็บสินค้าเอาไว้ลงเรือมันมีของมากมายเลยที่ถูกเก็บไว้ในทะเลแห่งนี้แทนที่จะไปเก็บในแวร์เฮาส์ที่มีฝุ่นเต็มไปหมดนั่นคือที่ฮารุโตอยู่ใช่ไหมคิริวซังอีโนะแล้วก็ฉันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยดูแลเรือไม่มีปัญหาหรอกครับฉันต้องขอโทษนะที่ไม่ได้บอกนายเกี่ยวกับเรื่องเด็กของนายฉันไม่ชัวร์ว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ต้องการให้เด็กปลอดภัยในระหว่างที่ฉันพยายามจะแก้ปัญหาฟังนะถ้าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีแล้วก็อยากให้นายเนี่ยพาเด็กกลับมาให้ได้นะคิรุซังแล้วก็ลูกของนายบอกฉันมาบางสิ่งที่สำคัญดูเหมือนกับว่าเธอต้องการจะกลับไปที่โอกินาวาที่ซึ่งเธอมั่นใจว่าจะเลี้ยงลูกได้ดีฮารุกะพูดงั้นเนี่ยนะแต่นั่นคือผมว่าทำไมเธอไม่ได้บอกนายเกี่ยวกับลูกเธอต้องการที่เห็นนายอีกครั้งนึงในสภาพที่มันดีแบบนี้นายรู้หรือเปล่าผมสัญญาผมจะต้องนำฮารุโตะกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้ผู้อาวุโสเอานะฮะตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือนี้แล้วที่ซึ่งแก๊งจิงวอนน่าจะเอาตัวฮารุโตะมาอยู่ตรงนี้ผมคงต้องตัดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ